สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแอสโทรโลจี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปความรักของคุณในช่วงไตรมาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาดูความรักในช่วงไตรมาสที่3ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนความรักของคุณคือดาวพระอังคารนะคะซึ่งในช่วงไตรมาสที่3จะโคจรทั้งหมด3ภพนะคะก็คือภพปัตตนิภพมรณะแล้วก็ภพสุภะนั่นเองนะคะมาดูในเดือนแรกก่อนนะคะเดือนแรกกรกฎาคมเนี่ยดาวอังคารจะโคจร2ภพนะคะแสดงว่าคนรักของเราจะเข้าไปสัมพันธ์กับ2เรื่องนี้1 นะคะโคจรอยู่ในภพปัตตนิเป็นเกษตราธิบดีถึงวันที่13กรกฎาคมแล้วก็จะโคจรมาอยู่ในภพมรณะเป็นพินทุบาททำให้ช่วงครึ่งเดือนแรกอะค่ะอังคารเป็นเกษตรเนี่ยโหคนรักเนี่ยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองอะคือใน1ปีครึ่งจะโคจรมาอยู่ตรงเนี้ย1ครั้งเป็นจุดที่มีความเข้มแข็งมากๆนะคะก็คืออังคารเป็นเรื่องของความกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบโชว์ออฟอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบขยันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นในช่วง2วีคแรกของเดือนกรกฎาคมเพราะว่าดาวอังคารเป็นเกษตรถ้าใครแบบบ้าพลังนะคะชอบเที่ยวชอบออกกำลังนะคะชอบทำมาหากินคือมันจะแบบเป็นตัวเขาแบบชัดเจนมากๆนั่นเองแต่การเป็นตัวเขาแบบนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่สร้างความเสียหายได้เหมือนกันเนื่องจากว่ามันจะมีมุมดาวคู่ศัตรูอะค่ะอย่างดาวเสาร์กับดาวพุธที่อยู่ในมุมเกณฑ์เนี่ยนะคะจะส่งอิทธิพลมาถึงดาวอังคารเป็นทำให้เกิดเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคบางทีแบบเป็นช่วงที่คนรักอาจจะบ้าพลังไปออกกำลังกายใช่ไหมคะฟิตมากเลยแต่การไปออกกำลังกายก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของบาดแผลอาการบาดเจ็บได้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีบ้าพลังมากเลยนะก็แบบว่าจะไปซ่อมแซมอาจจะไปปลูกผักปลูกหญ้าไปซ่อมบ้านซ่อมรถคือทำเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเรื่องของบาดแผลได้เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพพันธุพันธุก็คือทรัพย์สินของเขาอะทำให้เขาเกิดเรื่องของบาดแผลหรือความเสียหายได้หรือพันธุนี่ก็แปลว่าคนในครอบครัวของเขาอะค่ะบางทีอาจจะทำอะไรก็ตามอะให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้กับหมู่เครือญาติไปทำอะไรสนุกนะคะก็เกิดเรื่องของปากเสียงหรือเกิดเรื่องของอุปสรรคในการเดินทางนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเหมือนแบบเขาแบบพยายามกระตือรือร้นหรือทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะมีแบบปัญหามาถึงตัวเขาอันนี้คืออิทธิพลของดาวเสาร์แต่ก็จะไม่ร้ายแรงมากนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินถอยหลังอยู่ทำให้ดาวเสาร์ซึ่งแปลว่าโทษทุกข์อะค่ะเขาแบบมีเกณฑ์อ่อนกำลังแล้วกันนะก็คือมีบาดแผลมีความเครียดนะคะแต่ก็จะแบบสมมติจะต้องโดนร้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนแค่ประมาณ 70% นะคะอังคารก็เจอดาวพุธด้วยนะอยู่ในมุมเกณฑ์ทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องของสิ่งที่เขาลงมือทำอะค่ะมันก็จะแบบเหมือนได้ไม่คุ้มเสียเนาะ เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นผู้ใหญ่คือเจ้านายของเขาหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขานะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ตามที่เขาทำงานด้วยที่มีศักยภาพเหนือกว่ามันจะมีความขัดแย้งในสิ่งที่กำลังทำอะไรบางอย่างด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดาวพุธก็เดินถอยหลังอีกนะคะก็จะเป็นอะไรที่ก็ขัดแย้งแหละนะคะแต่ไม่มากทีนี้ถ้าพูดถึงดาวพุธคือเรื่องของอาหารการกินได้เหมือนกันนะทำให้คนรักของคนตุลนะคะบางทีต้องดูเรื่องของสุขภาพด้วยนะมันเหมือนมันมีดาวคู่ศัตรูมาทำมุมหาเขาอาจจะคิดว่าเขาเอ้ยแข็งแรงชั้นแบบโหกล้ามเป็นมัดๆแต่กลายเป็นว่าอาจจะแพ้อาหารกินอาหารแล้วท้องเสียหรือว่าแบบพอแข็งแรงมากๆนะคะก็สู้ลุยไม่ได้แบบว่ากินดีอยู่ดีหรือแบบไม่ได้ระมัดระวังตัวเองอะค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องของปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกันมีแค่ดาวศุกร์เนี่ยนะคะที่มาช่วยเป็นดาวคู่มิตรนะซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวคุณด้วยค่ะเลยมองว่าช่วงไตรมาสที่3เนี่ยมันเหมือนตัวคุณกับคนรักอะค่ะจะต้องเข้ามาเกี่ยวพันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมีส่วนสัมพันธ์ด้วยกันอะคือมันเหมือนมันแยกกันออกไปไม่ได้นะเพราะว่าตัวเรากับคู่รักอะอยู่ในมุมเกณฑ์มุมจตุสดายมุมตรีโกณมุมเกณฑ์ที่ส่งอิทธิพลถึงกันอย่างในช่วงเดือนกรกฎาคมมันเหมือนแบบพอคนรักเราเขาแบบโหเข้มแข็งมากใช่ไหมขยันมากก็จะมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นน่ะก็เหมือนแบบเราค่ะเป็นดาวคู่มิตรจะคอยแบบว่าช่วยสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะบางสิ่งที่ทำแบบแล้วไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบไปช่วยเขาอ่ะอาจจะไปเข้าทางผู้ใหญ่ให้แทนหรือว่าไปช่วยทำงานแทนทำให้แบบค
ความตึงเครียดตรงเนี้ยนะคะมันน้อยลงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะค่ะเพราะว่าเขาทำตัวเองใช่ไหมคะมันก็เหมือนแบบเราแบบก็เข้าไปช่วยคนรักอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเราโคจรอยู่ในภพกรรมมาก็คือการกระทำของเราอะมันช่วยบรรเทาเบาบางไม่ให้คนรักของเราอะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหานั่นเองพอในช่วงกลางเดือนเนี่ยดาวอังคารก็จะย้ายนะคะมาอยู่ในภพมรณะคู่รักของเราอ่ะจากจุดที่มีความเข้มแข็งมากๆแต่มีอุปสรรคนะมีความเข้มแข็งมากๆพอกลางเดือนเนี่ยจะย้ายเข้าสู่จุดมรณะอันนี้เป็นพินทุบาทนะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ไม่มีความเข้มแข็งด้วยนะคะแล้วก็จะไปเจอดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสียหายเนี่ยก่อนที่จะไปเจอดาวที่ดีจะทำให้เหมือนเขาบ้าพลังมากมีความเข้มแข็งมากแล้วอยู่มาดีๆอย่างเงี้ยค่ะพอกลางเดือนมันก็เข้าสู่จุดมรณะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของการที่เขาแบบอ่อนแรงอ่อนกำลังลงอ่อนศักยภาพลงมีโอกาสน้อยลงเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องเปลี่ยนเลยนะพอเรื่องเปลี่ยนเนี่ยคนรักต้องระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะเพราะว่าอังคารเจอมฤตยูยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนถึงสิงหาคมต้องระวังเรื่องสุขภาพของเขามันเหมือนมันเหตุมันมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องกันกับเขานะคะหรือเขาอาจจะอ่อนแรงอ่อนกำลังลงนะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องของคนในบ้านกับลูกน้องลูกหลานบริวารกับลูกค้ากับผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็เลยเหมือนแบบถูกอัปเปหิก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเข้าสู่จุดมรณะมันก็จะแบบอ่อนกำลังลงให้เขาแบบอยู่เงียบๆนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะพอเขานิ่งๆเงียบๆ ียบก็จริงนะคะแต่เขาจะเจอดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวคุณอยู่อะตัวคุณจะโคจรเข้าสู่จุดราภะนะคะแล้วส่งเกณฑ์ไปถึงดาวอังคารที่อยู่ในจุดมรณะเนี่ยเลยเหมือนว่าเขาอยู่เงียบๆนิ่งๆแต่คุณเองอ่ะจะเป็นคนที่แบบช่วยคอนโทรลในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆแบบเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจให้กันกับเขาค่ะในยามที่เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกันกับตัวเขาก็มีเรานี่แหละเป็นคู่มิตรอยู่ในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นคนตุลคุณอาจจะมีอิทธิพลกับคนรักของคุณจริงๆนะแล้วคุณก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้ดีนั่นเองนะคะอังคารเจอพฤหัสหลังจากเจอดาวมฤตยูนะซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีนะคะเป็นดาวคู่สมพลแต่ที่ดีอันนี้มันจะเป็นในลักษณะของมันต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราคุยกันไม่ลงตัวเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ก็แปลว่าเสียต้องมองว่าคนรักของเราอ่ะเขาเข้าสู่จุดอับอยู่นะในเดือนสิงหาคมอะค่ะเลยทำให้บางทีสิ่งที่เขาต้องไปทำแทนใครนะอย่างดาวพฤหัสมาจากภพศาสตร์ช้าค่ะเรื่องของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงถ้ามีการพูดคุยตกลงหรือมีการแบบว่าช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างมันจะต้องแบบแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีสมมติว่าคนรักเราไม่สบายใช่ไหมคะขอให้ญาติพี่น้องมาช่วยทำนู่นทำนี่แทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาให้เขาช่วยฟรีๆหรือเปล่ามีอะไรแบบที่จะแบบแลกเปลี่ยนกันกับเขาไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นในลักษณะว่าต่างคนต่างได้ในเรื่องของภพศาสตร์ชาก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการติดต่ออะไรก็ตามอะค่ะสมมติว่าเขาขอให้คุณช่วยอะไรบางอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณไปช่วยเพราะคุณอยู่ในจุดลาภะของเขาอะคุณแบบไปช่วยทำให้เขาสำเร็จแล้วคุณแบบได้อะไรไหมอะในการที่คุณแบบไปติดต่อสิ่งเนี้ยค่ะเช่นแบบคุณไปลงโฆษณาให้นะคะคุณไปคุยกับนายหน้าให้คุณไปคุยกับญาติพี่น้องให้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบข้อแลกเปลี่ยนด้วยค่ะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดปัญหาอีกเพราะว่าอังคารก็จะถึงอาทิตย์เช่นเดียวกันมันเหมือนคู่รักของคุณน่ะอยู่ในเดือนสิงหานะอยู่ในจุดที่อ่อนแรงอยู่ในจุดที่มีเงื่อนไขแต่คนที่จะกุมทุกสิ่งอย่างคือความสำเร็จให้กันกับคู่รักได้อ่ะคือตัวคุณแล้วตัวคุณก็จะเป็นคนตัดสินด้วยเหมือนกันนะฮะว่าคนรักเขาไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าตัวเราค่ะอยู่โคจรร่วมกันกับดาวอาทิตย์ในช่วงกลางเดือนนะเป็นคู่สมพลนะเหมือนตัวเราอ่ะก็จะต้องแบบแบ่งผลประโยชน์แจกจ่ายผลประโยชน์เราอาจจะเป็นคนแบบคุยกันกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรือในหน้าแทนเขาก็ได้นะแล้วก็มีการแบบจัดสรรปันส่วนแบ่งว่าส่วนเนี้ยเป็นค่าโฆษณาเท่านี้ละกันอ่ะสมมติว่าขายในหน้าอ่ะให้คนติดต่อเท่านี้ละกันอะไรเงี้ยเหมือนคุณก็จะมามีอิทธิพลในเรื่องของผลประโยชน์ของคนรักอ่ะคือคุณไม่ต้องให้เขาเป็นคนแบ่งเลยนะแต่ให้เขาแค่รับรู้ว่าเขาจะต้องแบบจัดสรรปันส่วนอะไรให้กันกับใครเหมือนเราเป็นคนแบบจัดแจงทุกสิ่งอย่างแทนคนรักของเราเนี้ยค่ะเรื่องของการติดต่อเรื่องของสังคมเรื่องของญาติพี่น้องอ่ะนะคะ
เราเป็นคนแบบกุมอำนาจถ้าให้เขาเป็นคนกุมอ่ะมองว่ามันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองนะคะคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่าในสถานการณ์ของคุณในปัจจุบันเนี้ยมันมีเรื่องที่จะต้องติดต่อพูดคุยเรื่องในหน้าเรื่องของคอนเนคชันอะไรหรือเปล่าให้คุณอ่ะเข้าไปเทคชาร์จได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะจัดแจงได้ดีกว่านั่นเองในเดือนกันยายนนะคะดาวอังคารเนี่ยจะโคจรย้ายละนะไปอยู่ในภพเรือนใหม่ก็คือภพสุภะทำให้คู่รักของเรานะคะมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปจากเดือนสิงหาเนี่ยจากกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยอยู่ในจุดอ่อนแรงนะแล้วพอในเดือนกันยาก็ขึ้นมาอยู่ในจุดที่มีศักยภาพบ้างแต่ไม่มากแต่ตัวเขาอะไปอยู่ในจุดสุภะแสดงว่าเขาต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำว่าสุภะถ้าพูดถึงในที่ทำงานก็คือเจ้านายหรือคนที่แบบมีอิทธิพลแบบเหนือเขาค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในบ้านก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรที่มีศักยภาพแบบที่เขากลัวเกรงกลัวนะสุภาก็คือคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่านั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบเดือนที่เขาแบบเข้าไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้นะคะแล้วในช่วงแรกเนี่ยก็มองว่าดีเพราะว่าในช่วงแรกค่ะมันจะมีมุมจตุสดายในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเลข3เลข6เลข8เลข9เนี่ยทำมุมจตุสดายถึงกันแล้วดาวทั้งหมดเนี่ยเป็นดาวที่ไปอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วหนึ่งในดาวนั้นก็จะเป็นดาวตัวคุณเนี่ยดาวศุกร์เห็นไหมดาวศุกร์อยู่คู่กันกับคนรักตลอดเรามีอิทธิพลกับคนรักตลอดไตรมาสซึ่งในช่วงกันยายนเนี่ยนะคะต้นเดือนก็จะเป็นช่วงที่เขาอาจจะเริ่มแบบขยับอะจากแบบเข้าสู่จุดอับใช่ไหมคะเริ่มขยับบางทีเจ้านายอาจจะไม่รักเพื่อนฝูงอาจจะนินทาว่าร้ายหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ากลับมามีพลังนะออกไปทำงานไปพบเจอกับเจ้านายกับคนที่มีศักยภาพพยายามแบบติดต่อเพราะอังคารเล็งเกตเนี่ยในภพสัจฉานะคะพยายามติดต่อสื่อสารสร้างคอนเน็กชันเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำงานนะคะเดินทางร่วมกันกับเจ้านายหรือเดินทางร่วมกันกับผู้ใหญ่ภายในบ้านพยายามแบบหาช่องทางในการทำมาหากินกับตัวเขานะคะแล้วก็แต่ว่าในมุมจตุสดายอ่ะนะคะมันจะมีภพที่มีเป็นภพเสียนะคือภพอริกับวินาศนะที่มีราหูกับดาวศุกร์ลอยอยู่อะค่ะเลยทำให้มันเหมือนแบบสิ่งที่เขาเข้าไปสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ง่ายนะมันก็จะต้องมีเรื่องของการแบบแก้ไขการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของอุปสรรคอย่างเงี้ยค่ะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้สัมพันธ์กันกับตัวเขาในช่วงเดือนกันยายนมองว่าดีนะคะมันจะไปอยู่ในทิศทางที่ว่าเราจะพยายามแบบติดต่อถึงแม้มีอุปสรรคมีปัญหาถึงแม้แบบมีความยุ่งยากในการเดินทางมีความยุ่งยากในเรื่องของแบบศัตรูหรือแบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาก็พยายามที่จะแบบขยันขยับที่จะทำให้มันดีขึ้นโดยมีคุณก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะคะคอยแบบว่าช่วยนะคะผลักดันเป็นดาวคู่มิตรแต่ว่าในเดือนนี้คุณตกวินาศนะคะคุณจะมีแบบว่าตำแหน่งน้อยเป็นตำแหน่งเป็นนิดนะคะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพอเราเปลี่ยนแปลงเช่นเราอาจจะไปเดินทางหรือเราเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของความเสียหายเช่นอาจจะเป็นแบบเรื่องของแบบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปช่วยแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษาให้กันกับลูกค้าหรือบริวาร นะคะเขาก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนแบบในเรื่องอื่นอ่ะเหมือนเป็นแขนเป็นขาให้กันกับคุณอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เป็นหัวนะคะเขาก็เป็นแขนเป็นขาสมมติว่าเราดูแลลูกของเราเขาก็จะดูแลพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมันเหมือนมันช่วยกันทำมาหากินช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆเงี้ยค่ะมองว่าดาวเกตค่อนข้างดีนะเพราะว่าเกตโคจรเป็นมหาอุดในเดือนกันยายนเนี้ยดาวเกตจะส่งอิทธิพลถึงทั้งตัวคุณและคู่ของคุณนะคะซึ่งเกตเนี่ยจะช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำอะไรก็ตามอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์ต่างประเทศเทคโนโลยีความสร้างสรรค์หรือพยายามแบบเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือบุญกุศลไปเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาติหรือสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆแบบเรื่องของต่างประเทศอ่ะมันจะค่อนข้างโดดเด่นมันจะอยู่ในมุมจตุสดายส่งอิทธิพลถึงตัวคุณและตัวเขาทำให้เกิดเรื่องของความเจริญอย่างบางทีเราเดินสายไปทำบุญกันอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าการไปทำบุญนะคะมันก็อาจจะสร้างคอนเน็กชันอะไรบางอย่างหรือว่าการที่เราเข้าไปช่วยเหลือผู้ใหญ่หรือเจ้านายอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีปัญหาค่ะมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนมันพลิกหรือมันสร้างโอกาสหรือเราพยายามแบบเข้าไปแก้ปัญหาให้กันกับลูกค้าหรือบริวารของเราเนี้ยค่ะพยายามแบบเป็นที่ปรึกษาให้ดีไม่เอาแบบตัวรอดอย่างเดียวมันเหมือนเราพยายามซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนี้ยค่ะในจุดที่มันมีปัญหาหรือจุดที่มันเสียหายแล้วมันก็จะเกิดมุมจตุสดายคือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือกัน
แล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะเพราะว่ามีดาวคู่ธาตุลมลอยสัมพันธ์อยู่ค่ะทีนี้ไอ้มุมจตุสดัยเนี่ยค่ะมันก็ยังมีมุมอย่างนี้อยู่นะคะเลข3เลข8เลข9อยู่ที่เดิมแต่ว่าพอกลางเดือนไปอาทิตย์พุธจะโคจรมาแทนที่ดาวศุกร์นะคะเลยทำให้มันก็จะมีแบบพอกลางเดือนไปค่ะเรื่องเดิมๆอ่ะคุณก็ทำแบบมาค่ะแต่มันอาจจะมีปัญหาแบบเพิ่มเติมมาให้แก้ก็ได้นะเพราะว่าอาทิตย์พุธเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวคู่ครองของเรานั่นเองนะคะเลยอาจจะทำให้คนรักของเราค่ะเขาก็ยังทำในรูปแบบเดิมนะและเราก็จะเป็นฝ่ายแบบสนับสนุนซัพพอร์ตคู่รักเหมือนเดิมแต่เหมือนพอกลางเดือนนะคะเราอะค่ะกับคู่รักด้วยนะคะอาจจะเกิดความแบบตึงเครียดกับดาวเสาร์นะเพราะดาวเสาร์อะเป็นดาวคู่ศัตรูทั้งของเราและทั้งของคู่รักอะค่ะมันเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมาพยายามทำมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหามาจาก1ดาวพุธคือเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะคะหรือ2คือดาวเสาร์ก็คือภพุตตะคือลูกน้องหรือบริวารของเราอาจจะทำแบบความตึงเครียดอะไรให้กันกับเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็มองว่าคุณทั้ง2คนนะคะจะผ่านมันไปได้นะเพราะว่าเหมือนตัวเรากับตัวเขาโคจรแบบสัมพันธ์เป็นมิตรน่ะพอการแบบเป็นมิตรกันมันก็คือการช่วยเหลือกันแล้วพอ17กันยายนน่ะตัวคุณโคจรเป็นเกษตรคือเหมือนคุณเข้มแข็งละพอต้นเดือนคุณอ่อนแรงใช่ไหมคะคุณเป็นมิตรแต่ก็มีเขาพยุงพอ17กันยายนเราโคจรเป็นเกษตรแสดงว่าเรามีความเข้มแข็งมากๆค่ะเราแบบมีอิทธิพลมากๆแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจกันกับเขาคอยที่จะแบบว่าช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี้ยค่ะที่มีแบบดาวดีๆเลยอ่ะมองว่าเป็นดาวเกตนะที่อยู่ในภพสหัสชะซึ่งส่วนที่พ้นถึงทั้งคุณและเขาในเดือนกันยายนนะคะอุปสรรคต่างๆมันมีอยู่แล้วนะแต่ดาวเกตเนี่ยจะเป็นดาวที่ช่วยทั้งคุณและเขานะภพสหัสชะคือเรื่องของในหน้าติดต่อสื่อสารต่างประเทศเพื่อนต่างชาติเทคโนโลยีโลกออนไลน์พวกนี้ค่ะมันเหมือนเราต้องเข้าไปสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยนะคะให้กับคุณและกับเขาได้ดีนะคะเป็นเหมือนคู่มือแล้วกันนะเป็นเหมือนช่องทางนะคะในการที่แบบว่ารอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆส่วนตัวที่แบบว่ามองว่ามีอุปสรรคกับคุณนะคะก็จะเป็นเนี่ยดาวพุธกับอาทิตย์ที่มาทำร้ายดาวราหูซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วในภพปุตตะเนี่ยก็มีดาวพินทุบาทลอยอยู่ค่ะมันเหมือนคุณจะต้องระวังเนี่ย17กันยายนน่ะเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารจะทำให้เราและคู่รักเกิดความตึงเครียดหรือความทุกข์ใจอะไรบางอย่างนะคะก็จะต้องบริหารจัดการให้ดีค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณเกิดไม่ค่อยสบายนะเพราะว่าปุตตะบางทีก็อาจจะเป็นบริวารที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองหรือความตึงเครียดเรื่องของแบบหนี้สินอ่ะนะคะเพราะว่าดาวราหูอยู่ในภพอริเนี่ยแปลว่าหนี้สินอุปสรรคมาจากเนี่ยภพปุตตะก็คือลูกน้องลูกหลานบริวารของเรานะอาจจะทำให้เกิดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่ต้องจ่ายร่วมกันนั่นเองอ่ะมองว่าความรักในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยทั้งเราและเขาจะมีส่วนช่วยเหลือกันนะบางคนอาจจะแบบดีบางช่วงบางคนอาจจะดีอีกช่วงนึงก็เหมือนกับเรากับเขาอ่ะควรจะแพ็คคู่ควรจะอยู่ด้วยกันนะควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงไตรมาสที่3แล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทัก LINE ID Cheetah Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟัง playlist ใน EP อื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ